กับที่1 1% นะครับอาจจะเป็นอะไรผลในตัวกับพี่ว่าทำไมเป็นถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเรื่องมันเกิดยังไงนะพี่ครับครับเอานะครับพี่เดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้แหละไอ้เนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่นแต่มันมาวีออสนะแล้วก็มีรถตู้มาส่วนวิศวกรอยู่คันนี้กองข้างหน้ารถนะครับพี่ดูเวลานะครับเวลาในเวลาและนี่เวลาวิดีโอนะครับ14 กว่าแล้วเวลาเขาจอดแป๊บเดียวพี่นะครับอันนี้เขาก็ยืนซื้อปลาเค็มร้านเนี่ยทางรายการก็มาสัมภาษณ์ร้านนี้ด้วยครับส่วนวิศวกรอยู่ในรถก็ซื้อของเหมือนกันนะครับครับเนี่ยรถตู้มาแล้วรถตู้มาปิดเพิ่มนะแต่ไอ้คนขับดันลงออกมาน่าจะเป็นคนขับนะครับเพราะทางวิศวกรมาบอกคนขับเดี๋ยวเราก็จะออกคนขับไม่บอกไม่รู้มั้งมันคนขับใช่ไหมเนี่ยก็ลงไปแล้วคุณคะครับและเด็กเขาก็บอกนะครับว่าแป๊บนึงเดี๋ยวฟังดูนะครับพี่คุณคะอันนี้คือตอนแรกนะเวลาจะไปไม่ยังไม่ถึงนาทีนะจอดรถเนี่ยทั้งหมดประมาณนาทีคือพี่วิศวกรอารมณ์ร้อนเนี่ยดูจากคำพูดนะครับรอแป๊บนึงครับพี่ได้ยินเฮ้ยพี่จอดรถตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยว่างเยอะแยะคุณมาจอดซ้อนคันอยู่ได้ยังไงเนี่ยครับที่จอดรถเยอะๆโถเอ้ยรอแป๊บเดียวไม่ได้ง่ายเลยเดี๋ยวก็มีกระดาษกันอย่างนี้รอไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เย็ดแม่งดิเฮียเย็ดแม่งที่เฮียไอ้นี่มาปุ๊บได้ยินเชือกมันชักปืนไอ้คนนี้เดินจะรับดูละมามาฟังดูนะครับพี่ดูแล้วปองดูอันนี้กลุ่มวัยรุ่นนะครับชีวิตผมเคยผ่านแต่วัยรุ่นมาก่อนเด็กมามันไม่มีปืนนะมันไปเที่ยวไปกระต่างไว้เต็มที่มันก็โดนตบสองทีก็น่าจะพอนะอ้อยเรียกเมียครับพี่ลองปองดูนะครับพี่อันนี้คือความคิดผมนะพี่จะคิดยังไงผมก็ไม่ว่าพี่หรอกนะเนี่ยปืนมาเนี่ยพร้อมยิงกับแม่งอะไรพวกนี้แล้วนี่รถตู้ออกไปแล้วนะแล้วนี่คันนี้เขาขี่ตามออกไปนะครับเนี่ยพี่ตามไปดูเรื่อยๆทำไมคนชลบุรีเนี่ยทำไมคนชลบุรีเนี่ยคือวิ่งผ่านมาแล้วเปิดประตูบอกแล้วก็มาเรื่อยในวิดีโอก็มันจะคงตัดช็อตนะมาอย่างระบิดแต่และช่วงระหว่างทางเนี่ยในวิดีโอเนี่ยในที่ตำรวจเขายึดไว้พี่ลองตามดูนะในเนื้อข่าวมีผู้หญิงบอกเบรกให้ชนท้ายเลยก็มีนะครับครับระยะทางจากนี่ไปประมาณ3 กิโลนะครับไปถึงจุดตรงที่ยิงกันนะคือระยะทางตรงนี้เขาก็ช่วยกันดูกล้องเขาตามดูกล้องกันอยู่นะครับตอนนี้มันมีการแซงกันเก่งจริงตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอมีนู่นเนี่ยคือวัยรุ่นไม่มีปืนนะพี่วัยรุ่นไม่มีปืนนะครับแล้วมาเนี่ยมาเรื่อยมันจะมีวีออสอีกคันเราตามไปตรงนี้พี่จะนิยมชมชอบเลยวิทยากรทำถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะพี่เราไม่ว่ากันหรอกคือวิดีโอมันหลายช็อตมันให้ดูไม่เต็มเลยระยะทางไม่ใช่แค่นี้นะครับประมาณ5 นาทีนะครับ3 กิโลไม่ต้องไปเจอไอ้ตำรวจเฮ้ยพูดทำการเนี่ยเนี่ยวีออนพูดอีกอย่างก็วิ่งมาเลยตำรวจเลยเนี่ยวิ่งไปแล้วก็บอกมาดูเพื่อนนะเดี๋ยวก็ปาดคันนี้นะครับจริงๆวิทยากรเข้าไปได้ด้วยนะแต่คือมันเป็นเรื่องกันแล้วตั้งแต่ตรงนั้นไงพี่นะครับไปเรื่อยจนในรถเนี่ยคือวิศวกรก็รู้ในรถมีกล้องเยอะครับจนมาหาเต้นเนี่ยตรงแซงไปตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็ดูไปนะครับแล้วเราก็ช่วยกันหาหลักฐานคือผมไม่เอาการฆ่าคนไงพี่ตัวพี่จะยิ่งพูดผมว่าพี่นะครับพี่นะครับแต่ที่ว่ามันมาแบบนี้ไงอันนี้คือตั้งแต่ต้นนะเกิดเหตุตั้งแต่ตรงนั้นนะอย่าเพิ่งไปดูว่ารถจอดแล้วลงมาเลยอันนี้มันมีเรื่องกันมามันคุกคุนกันมาแล้วครับ
แล้ววิดีโอเนี่ยยังให้ดูไม่หมดทุกช็อตนะครับเพราะว่าระยะทางมัน3กิโลนะครับวิดีโอจะบันทึกไปเรื่อยๆแต่นี่ว่ามันลดออกมาได้ประมาณนี้ครับแต่เรื่องเนี้ยเราก็สามารถดูได้สามารถดูได้นี่น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะเท่นะคือถ้าเกิดขับรถถ้อยทีถ้อยสายให้ภัยกันจอดไม่ถึงนาทีพี่ถ้าพี่ขับรถไปเจอแบบเนี้ยถ้าพี่ว่าเอ้ยทำถูกแล้วพี่ก็ยิงเขาทิ้งไปนะนะครับคือถ้าพี่ไม่เคยจอดรถซ้อนคันนะครับส่วนผมไม่เคยจอดรถซ้อนคันจอดอะไรถ้อยทีถ้อยสายบางทีมันก็ใจร้อนบางทีก็รีบลงไปซื้อของบางทีเนี่ยอันนี้กล้องนะครับอันนี้กล้องของเทศบาลที่สองเนี่ยที่เรียกว่าเดี๋ยวนั่นวีออสครับปาดหน้าของวัยรุ่นอีกคันนะครับเป็นผู้พกตังเนี่ยเนี่ยนะคือเขาสองคันมีตู้แล้วรถตู้เนี่ยก็ตามมาตรงนี้มันไม่ใช่ที่รถไปแต่เขามาเลยจอดตรงนี้และถึงได้ลงไปถึงได้พูดว่าเอ้ยมึงเก่าเหรออะไรเงี้ยผมไม่รู้จักจริงๆนะพี่ผมไม่รู้จักรถตู้เลยไม่รู้จักวิศวะด้วยแต่การจะทำนี่ไปยิงทิ้งอะไรเงี้ยมันรุนแรงไปนี่เนี่ยรถตู้มันนี่ลงมาแล้วทำร้ายอันนี้หลังจากมีเรื่องนะชักปืนแล้วนะชักปืนแล้วบีบแต่ไล่เบรกให้ชนนะหลังจากนั้นผมดูเลยรุ่นอารมณ์ประมาณนั้นแหละพี่มันผ่านไปแล้วอันนี้ตอนหลังถ้าเกิดใครดูเนี่ยแค่ตอนหลังนะอะไรเก่าเหรอเอาสักพักก็ยิงมาถึงแล้วเพราะว่าแม่ผมมาช่วยผมเลยดูเลยทำไมรถรถมึงจะรถเป้ามาคือมีเรื่องกันมาใจร้อนทั้งคู่อ่ะไม่ทุกคนยิงทิ้งอ่ะเขาตบยิงไล่มันก็ไปเนี่ยโดนปั้งวิ่งหนีตุกไปแล้วทุกคนแหละใช่ไหมพี่สะใจไม่ติดเขาฆ่าแล้วแต่พี่นะสะใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่เอาพี่ใช่มันไปพี่เนี่ยหลังจากที่คุกกดเงินมาแล้วไงพี่คือผมดูว่ามันรุนแรงจริงไม่พี่ก้อยกับภรรยาก็น่าจะรู้ว่าสามีอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยไม่ควรให้พกปืนไม่ควรเอาปืนออกมาควรจะห้ามกันตั้งแต่แรกๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพวกเนี้ยจะไปถามคือพิธีกรก็ต้องโดนฆ่าคนไปเลยแต่ดูแลเจตนาตั้งแต่แรกนะครับเจตนาเลยครับพร้อมทิ้งตั้งแต่แรกนะครับการพกปืนมาไม่สมควรที่จะพร้อมจริงครับมันอันตรายครับคุณอารมณ์ร้อนไม่สมควรนะครับช่วยด้วยอันนี้ก็พูดช่วยด้วยคือมันหลังจากนั้นแล้วพี่หลังแล้วมันช้าไปแล้วคุณยิงเขาตายแล้วครับพี่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมอัพ YouTube แล้วส่งให้พี่ดูตอนนี้คือผมให้พี่ดูเพื่อเหตุผลถ้าเกิดพี่มีเป็นอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพี่จะว่าผมโลกสวยแล้วก็ไม่เป็นไรผมรับได้นะครับแต่คุณฆ่าคนตายนะครับอันนี้มีแม่มีหลานตอนสุดท้ายนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปโอเคนะอธิบายให้พี่ฟังนะเพราะเห็นพี่คอมเมนต์ผมมาเยอะแล้วก็คือความคิดผมมันอาจจะไม่ตรงกับพี่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคนะพี่